ใครที่กำลังจะมองหาร้านเติมเกมอะไรที่จะราคาถูกที่ถูกกว่าในเกมอย่างแน่นอนทุกแพ็คนะครับผมเชิญที่เพจใน Euro Shop ได้เลยนะครับผมใน Euro Shop นะครับผมรับเติมเกมอะไรที่ราคาถูกสุดคุ้มนะผมเติมถูกกว่าในเกมทุกแพ็คอย่างแน่นอนนะครับผมสะดวกปลอดภัยเติมผ่านอีเมลพาสนะครับผมก็คือถูกกว่าในเกมแล้วถูกกว่าบางร้านด้วยซ้ำนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถทักแชทเพจมาเติมได้เลยนะครับผมลิงก์เพจอยู่ที่ใต้ description เลยนะครับผมท่านผู้ชมนะฝากเพจหน่อยเด้อเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไนโตรอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มาแคสอะไรจื้อไม่แต่อย่างใดนะวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการรีไอดีนะครับผมรีดีหาโคโลโบเก่งๆนะครับผมอันนี้คือดีๆแล้วเราสามารถเอามาดองได้นะครับผมก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เบอร์มาเพราะว่ารีหาเนาะอันนี้ก็คือใช้เป็นกัส ID รีหาเฉพาะใน PC เท่านั้นนะฮะมือถือเนี่ยมันอาจจะยากลำบากนิดนึงนะครับผมหรือบางหรือหลายคนหรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะทำได้แล้วนะสำหรับมือถือแต่บางคนเนี่ยมีคอมแต่อาจจะใช้ไม่เป็นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับผมเทคนิคนะฮะง่ายๆเลยนะครับผมอย่างแรกแอปที่เราต้องมีนะครับผมก็คือ LD Player นะครับผมคือแอปนี้นะครับLD Player นะผมเซิร์ชนี่นะครับผมLD Player แอปนี้นะครับผมมันเป็น emulator นะครับผมหรือเป็นแอปพลิเคชันที่จำลองการเล่นมือถือในคอมนะครับผมคือใช้เฉพาะแอปนี้แอปเดียวเท่านั้นนะบูสต์แตกหรือ Nox มันไม่ได้นะครับผมอันนี้ผมลองมาแล้วนะแอปนี้แอปเดียวนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนเซตติ้งนะครับผมสำหรับหน้านะครับผมหน้าไอตัวของ ID Player นะครับผมอันนี้คือ ID ที่ผมดองแบบดองมาเยอะมากนะครับผมก็คือโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะยกตัวด่างสัก ID ละกันนะผมจะเอาไอ้นี้ละกันนะ Re ID 4นะครับผมโอเคสำหรับการตั้งค่าเนี่ยนะครับผมเรามาดูที่ Advance นะฮะAdvance นะครับผมเดี๋ยวด้านบนเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งนะครับผมให้มันตั้งเหมือนเดิมเลยแบบเบสิกของมันที่มันตั้งมาให้แล้วก็คือแท็บเล็ตโหมดแล้วก็ตั้งความละเอียดหน้าจอเป็น2อันแรกได้นะครับผม2อันแรกได้เลยนะครับผมเรามาดูส่วนของ CPU นะครับผม CPU อันนี้ถ้าแบบจะแชร์หลายจอนะได้แชร์หลายจอให้แนะนำคอเดียวนะหรือจะแบบเน้นเล่นไปเลยเล่นแบบจอเดียวแบบเหมือนเอาไว้แบบเล่น ID ตัวเองที่มีอยู่นะครับผมก็แนะนำ2ขึ้นไปไม่ก็3นะครับผมนะฮะโอเคสำหรับแรมนะครับผมถ้าใครที่เป็นสายที่รีหลายจอนะอันนี้แนะนำนะครับผมให้เอา 1,500 ไม่ก็ 1,100 นะแต่เอาแบบเอาชัวร์นะก็คือ 1,500 เพราะว่า 1,500 เนี่ยมันจะไม่ค่อยค้างนะครับผมแต่ถ้าเป็น 1,100 เนี่ยมันค้างนะผมลองมันค้างจริงท่านผู้ชมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแรมที่เรามีอยู่ในเครื่องด้วยนะครับผมผมปรับเป็น1,500 เนาะผมปกติผมเปิด4จอนะครับผมมานี้เลยนะครับผมแค่นี้นะผมโมเดลเกมเซตติ้งนะผมออดิโอเน็ตเวิร์คช็อตคัทอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งนะฮะเรามาดูกันที่ออเทอร์เซตติ้งนะครับผมสิ่งที่เราควรจะติ๊กเลยนะครับผมก็คือ language นะครับผมก็คือภาษานะให้เราเปลี่ยนนะครับผมจากภาษาไทยเป็น English นะครับผมสิ่งนี้แหละเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดกัสล็อกอินนะครับผมเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะผมก็เซฟเซตติ้งเลยนะครับผมเปลี่ยนเป็น English นะครับผมแต่ถ้าเป็นไทยเนี่ยมันจะไม่มีนะครับผมมันจะไม่มีขึ้นการล็อกอินนะแต่สมมุติถ้าเราตั้งเป็น English นะครับผมมันก็จะมีการล็อกอินนะผมที่ไม่เหมือน ID ที่แบบสร้างด้วยประเทศไทยมันจะเป็นการล็อกอินแบบว่าเวลาล็อกอินเนี่ยผมจำได้ผมมี ID 4 5 6อันนี้ตาม ID นี้มันเป็น ID ที่น่าจะเป็น ID English นะครับผม ID ที่ไม่ใช่ ID ไทยอ่ะท่านผู้ชมนะคือเวลาล็อกอินเนี่ยมันจะแบบคนละเวลากับเวลาไทยนะเวลาไทยก็รีล็อกอินก็เที่ยงคืนเนาะแต่ผมที่ผมสังเกตมา ID 3 4 5ไม่ใช่ดิ ID 4 5 6นะอันนี้ก็รีประมาณเที่ยงตรงนะครับผมเหมือนเป็นเวลาของต่างประเทศนี่ไม่รู้ประเทศไหนนะก็ไม่ชัวร์นะผมประมาณนี้เลยนะเซฟเซตติ้งไปนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ก็มีรันแอดบิทหน่อยนะครับผมโอเคเราเข้ามาแล้วนะครับผมสำหรับ LD Player นะครับผมโอเคนะฮะมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมท่านผู้ชมนะเสียงพัดลมอาจจะมีเข้าหน่อยนะผมขออภัยด้วยนะฮะผมขออนุญาตนะครับผมเปิดสักสองจอละกันนะครับผมโอเคนะเพราะว่าอัดคลิปด้วยนะครับผมงั้นมันจะเพิ่มอาการกระตุกไปนะคลิปนี้อาจจะ
ยาวหน่อยนะผมก็พยายามเล่าให้ละเอียดละกันนะครับผมโอเค2จอประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับผมในการที่กดจอเดียวแล้วไปทุกจอนะครับผมโอเคนะผมประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมโอเคเรียบร้อยนะครับผมเทคนิคนะครับผมในการแบบเรากดจอเดียวเนี่ยจออื่นจะไปด้วยนะครับผมอันนี้เทคนิคนะครับผมก็คือมันไม่ใช่เทคนิคมันคือเมนูนะครับผมกดไปที่ more feature หรือ3จุดนี้นะครับผมกดไปที่ synchronizer เราจะไปไม่ค่อยคล่องนะโอเคนะผมกดเข้าไปเลยนะเราก็เลือกนะครับผมเลือกชื่อจอเห็นไหมเราเลือกชื่อจอที่เราจะซิงค์กิ้งนะครับผมซิงค์กิ้งหน้าจอนะกดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะผมสมมติเดี๋ยวผมจะกดไลน์เจอนะอันนี้เหมือนความละเอียดหรือขนาดหน้าจอมันไม่เท่ากันนะครับผมมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะอันนึงเล็กอันนึงใหญ่นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับผมกดเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะว่าโอ้ยเชี่ยความละเอียดจอมันต่างกันปึ๊บโอเคนะครับผมเราก็มาที่สตอรี่เดี๋ยวผมจะขอรีแป๊บนึงนะโอเคนะครับผมมาต่อเลยเมื่อกี้ผมล้างตัวละ FA Ranger นะครับผมล้างตัวเกมนะเพราะว่ามันมี ID คาอยู่ที่ผมไม่ได้ลบทิ้งไว้นะครับผมกดไปเลยนะครับผมเห็นมั้ยมันก็ไป2จอเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็กด agree อะไรไปเรื่อยๆตามที่มันบอกให้นะครับผมแต่ถ้าเป็นความละเอียดจอเท่ากันมันกดตามบางจุดมันก็ไม่ตรงกันนะครับผมโอเคกดไปเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะอันนี้มีอัปเดตนะผมยังไม่ได้อัปนะเดี๋ยวค่อยไปอัพทีหลังนะผมหลายจอเกินนะครับผมน่าเห็นไหมการล็อกอินขึ้นมาแล้วนะครับผมไอ้การล็อกอินเนี่ยผมก็มีสอนอยู่นะครับผมในคลิปเก่านะฮะเมื่อเกือบเดือนแล้วมั้งนะฮะงั้นเราก็กดนะครับผมไปที่การล็อกอินนะครับผมแล้วก็กดการล็อกอินช่องสีฟ้านี้เลยนะฮะแล้วกดโอเคนะครับผมรอแป๊บนึงมันก็จะขึ้นเหมือนเตือนเกี่ยวกับ NFT นะครับผมแล้วก็กดโอเคต่อไปนะอันนี้เราจะสูตรคนเลยนะว่าจะกดอะไรนะครับผมปกติผมก็กด3ประเทศเล่นแหละนะปกติผมอยู่อังกฤษนั่นแหละครับนะโอเคนะครับผมหลังจากนี้เราก็รอสักแป๊บนึงนะครับผมโอเคนะครับผมเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะหน้าตาที่มันขึ้นนะครับผมอันนี้ก็สคริปต์เลยนะกดสคริปต์นะผมแล้วก็กดตามมาเลยนะผมอันนี้คือตามเลยนะอันนี้ผมจะทำเป็นคลิป เร่งความเร็วเลยนะเพราะว่าถ้าผมทำอย่างเงี้ยไปอ่ะมันนานแน่นอนนะครับผมยังไงถ้าผู้ชมก็น่าจะทำได้นะเพราะว่าในเกมมันจะมีสอนเรื่อยๆนะครับผมตรงไหนที่ว่าขึ้นอาจจะขัดใจหน่อยผมจะมาหยุดแล้วก็มาสอนนะครับผมโอเคนะฮะเราตัดไปเลยละกันนะบูสต์สปีดนะไม่ใช่ตัดโอเคนะครับผมก็ได้รอเวลาแล้วนะครับผมในการโหลดทรัพยากรข้อมูลเกมนะครับผมเข้ามาก็ล็อกอินนะครับผมแล้วก็รับ20ตัวนะในส่วนที่เราจะทำในการรีดีหาที่ผมแนะนำนะครับผมก็ให้ทำช่วงที่มีแจก20ตัวนะเราจะได้แบบว่ามีโอกาสลุ้นได้มากกว่านะครับผมถ้าสมมติแบบรีในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมนะครับผมก็จะได้สัก5หรือ10ตัวนะถ้าสมมติแบบมันปิดปรับปรุงอัปเดตใช่ไหมแล้วเราแบบว่ามารีดีหาเนี้ยเราก็จะได้ส่วนที่ว่าปิดประปุ่มเดทเนี่ยมันจะได้บางครั้งมันก็ได้5ตัวบ้างนะครับผมแล้วก็เราก็เอาจาก 7D อีกนะครับผม 7D ก็อีก5ตัวนะไปเสร็จนะครับผมรวมในการรีครั้งนึงเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด50ตัวนะครับผมท่านผู้ชมโอเคนะครับผมนี่ 7D นะครับผมอีก5ตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะครับผมมาจัดไปนะครับผมดวงจะเอาสุดนะครับผมอันนี้ผมจะรีบเปิดเลยนะครับผมอุ๊ยชิบหายกดผิดเดี๋ยวผมจะกดต่อเนื่องเลยนะครับผมเห็นมั้ยนี่นะครับผม
ยาวๆนะครับผมถ้าใครมีแบบว่าคอมเงี้ยก็แบบอีซี่เลยนะครับผมทุกผู้ชมชูน่าออกนะครับผมแต่ผมจะเน้นเก็บรีวิวกับเดียโบนะก็นั่นแหละครับผมผมก็ต้องรีทิ้งเหมือนเดิมนะโอเคเรียบร้อยนะครับผมสมมุติถ้าผู้ชมเกลือนะครับผมท่านผู้ชมเกลือท่านผู้ชมก็เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนนะฮะเราเอาตัวเกมเรนเจอร์เนี่ยไปล้างนะครับผมไม่ใช่ลบนะเอาไปล้างนะครับผมล้างข้อมูลเกมทั้งหมดนะเรากดทุ่มซีเรียมนะครับผมปัดออกนะฮะฟึบเลยนะครับผมเรากดคล้ายเรนเจอร์นะครับผมย้ายมาตรงแอปอินโฟนะฮะเข้าอินโฟมาแล้วนะครับผมเราเข้าตัวสตอรี่นะครับผม1.17 1.18 กิกเนี่ยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมกลายให้2จอเท่ากันก่อนโอเคเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็กดเขาว่า clear storage นะครับผมโอเคนะครับผม clear storage เสร็จปุ๊บนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเราเข้าเกมใหม่มันก็จะเป็นเหมือนเดิมตอนต้นคลิปที่ท่านผู้ชมได้ดูผ่านมาแล้วนะครับผมที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับผมก็มันจะวนลูปเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมท่านผู้ชมนะก็มีสอนเหมือนเดิมนะครับผมสอนเหมือนเดิมแล้วก็ดีหาได้นะผมจะ20ตัวเหมือนเดิมนะสมมุติสร้าง ID card เพิ่มนะผม ID card ก็จะเป็น ID ใหม่นะ ID เดิมก็จะหายไปแล้วเพราะเราลบฐานข้อมูลออกไปแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการนะครับผมรีหา ID นะครับผมหรือพวกโคโลโบนะครับผมอีกอย่างนะผมเสริมข้อมูลให้นะครับผมสำหรับที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยที่จะต้องแบบอยากเล่นหลายจอใช่ไหมเราไม่ต้องที่แบบว่าแบบสร้างใหม่นะครับผมไม่ต้องสร้างใหม่แล้วก็มาโหลดแอปให้เสียเวลานะครับผมเราโคนนะครับผมอาจจะใช้เวลาสักแป๊บนะครับผมเราโคนนะครับผมโคนตัวที่โคนหน้าที่แบบว่าแบบเคยโหลดทรัพยากรไว้แล้วหรือไม่ได้โหลดก็แล้วแต่นะผมแนะนำอันที่แบบว่าไม่ได้โหลดดีกว่านะมันก็จะไปโหลดพร้อมกันอยู่ดีนะครับผมคือวิธีนี้คือต้องมีเน็ตแรงพอสมควรอยู่นะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือเบื่อเนี่ยอาจจะมีวิธีอื่นนะครับผมในการแบบว่าไม่ต้องโหลดข้อมูลอะไรเยอะแยะนะครับผมอาจจะมีวิธีอื่นนอกจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะได้เก็บไว้นะครับผมเก็บไว้ใช้เองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมทุกผู้ชมนะก็ผมวันนี้ผมรีไปหลายชุดอยู่นะผมก็ได้เอาจริงนะที่ผมรีมาส่วนมากจะได้เป็นเดียโบนะรีวิวออกน้อยมากนะผมออก5 ID เองเดียโบเกือบไป10แล้วนู่นนะครับผมนะฮะอันนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าไม่ได้เพิ่มเรทนะไม่ได้เพิ่มเรทก็ถือว่าออกดีนะถ้าเพิ่มเรทนี้น่าจะออกดีกว่านี้เยอะนะฮะโอเคนะครับผมงั้นก็ขอจบคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ผมด้วยนะครับผมสงสัยตรงไหนหรืองงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมรอตอบนะอาจจะตอบช้านิดนึงเพราะว่าอีเมลในช่องนี้มันไม่ใช่อีเมลหลักที่ผมใช้นะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมในการที่ผมตอบช้าหน่อยนะครับผมโอเคนะครับผมเจอกันอีกไม่นานนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม